จากแค่ประมาณ300-400 เมตรการอบรมให้ความรู้นะครับกับผู้คนในชุมชนว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรแล้วเรามีวิธีการปฏิบัติอย่างไรเมื่อเวลาเกิดเหตุคือให้เขามีความรู้ในการดูแลช่วยเหลือตัวเองในเบื้องต้นครับซึ่งตรงนี้ถ้าเขาประชาชนในชุมชนเขามีความรู้ว่าเขาควรจะปฏิบัติหรือรับมือสถานการณ์เช่นนี้อย่างไรเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการลดความสูญเสียในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองแล้วก็ชีวิตคุณผู้ชมครับกลับเข้ามานะครับสู่รายการกู้ภัยหัวใจแกร่งครับแน่นอนนะครับและตอนนี้ครับเรามาอยู่กันที่สถานีดับเพลิงบางโพนะครับซึ่งอยู่ในการดูแลด้วยของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครครับช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับถึงการทำงานครับของพี่ๆนะครับที่เป็นนักกู้ภัยแล้วก็เป็นนักดับเพลิงด้วยที่ดูแลที่นี่อยู่นะครับซึ่งตอนนี้ครับผมอยู่กับพี่ที่เป็นหัวหน้าสถานีนะครับดับเพลิงบางโพแล้วด้วยครับสวัสดีครับรบกวนช่วยแนะนำตัวหน่อยนะครับผมนายณัฐวัฒน์สุภจินหัวหน้าสถานีดับเพลิงบางโพกองปฏิบัติการดับเพลิง3สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครครับคุณพี่ณัฐวัฒน์ด้วยนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในวันนี้นะครับผมอย่างแรกเลยครับอยากจะรู้ว่าตัวของสถานีดับเพลิงบางโพเองมีพื้นที่ครับในการที่จะดูแลรับผิดชอบบริเวณใดบ้างครับพื้นที่ในการดูแลรับผิดชอบของสถานีดับเพลิงบางโพมีทั้งหมดประมาณ11ตารางกิโลเมตรนะครับซึ่งในการดูแลแล้วก็มีพื้นที่เป็นของเขตบางซื่อครับแล้วก็มีเขตดุสิตนะครับซึ่งเป็นใหญ่ๆนี่จะเป็นเขตบางซื่อที่เราจะดูแลรับผิดชอบอยู่นะครับครับเรามีคาบเกี่ยวกับทั้งเขตดุสิตกับส่วนใหญ่จะเป็น2เขตนะครับแล้วเรื่องของบ้านเรือนแหละครับที่เป็นชุมชนเก่าแก่ที่อยู่ในบริเวณนี้มีการดูแลที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างครับครับในกรณีการดูแลบ้านเรือนที่เก่าแก่หรือเป็นชุมชนนะครับครับของเราเนี่ยก็จะมีอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบเราก็มีอยู่ประมาณ50กว่าชุมชนซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะจัดเจ้าที่ของเราเข้าไปปฏิบัติตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานครครับในเรื่องของการก่อนเกิดเหตุก็คือการอบรมให้ความรู้นะครับกับผู้คนในชุมชนว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรแล้วเรามีวิธีการปฏิบัติอย่างไรเมื่อเวลาเกิดเหตุคือให้เขามีความรู้ในการดูแลช่วยเหลือตัวเองในเบื้องต้นครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเวลาเกิดเหตุแล้วเนี่ยอุปกรณ์ที่เขามีอยู่ในชุมชนที่เขาพอจะใช้ประโยชน์ได้เราก็จะแนะนำให้ความรู้เขาว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วเป็นยังไงส่วนใหญ่ในชุมชนที่เกิดก็ส่วนใหญ่ก็คือจะประเภทอุ่นอาหารทิ้งไว้นะครับแก๊สรั่วไหลนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเขาประชาชนในชุมชนเขามีความรู้ว่าเขาควรจะปฏิบัติหรือรับมือสถานการณ์เช่นนี้อย่างไรเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการลดความสูญเสียในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองแล้วก็ชีวิตนะครับซึ่งตรงนี้ทางของเราเนี่ยก็จะมีการออกจัดเจ้าที่ออกให้ความรู้อยู่ตลอดนะครับก็เวลามีการประชุมร่วมกับทางสำนักเขตซึ่งจะมีการประชุมชุมชนเนี่ยทางสำนักเขตก็จะเชิญเจ้าที่ของสถานีดับเพลิงเนี่ยเข้าไปร่วมประชุมด้วยซึ่งเราก็จะให้คำแนะนำบางทีกรุงเทพมหานครมีนโยบายอะไรอย่างเช่นตอนนี้มีในเรื่องของลมพายุฝนฟ้าคะนองอะไรเราจะก็ไปให้ความรู้เขาให้คำแนะนำเขาว่าเขาควรจะปฏิบัติหรือป้องกันหรืออะไรยังไงมาพูดคุยกันรีแลกซ์กันบ้างนะครับคุยกันเรื่องเครียดแล้วอยากจะถามผมได้ยินมาครับช่วงนี้หลายๆสำนักงานเขตก่อนหน้านี้เนี่ยเห็นหมั่นซ้อมกีฬากันตลอดเลยนะครับแต่ละสถานีดับเพลิงเองดูแบบว่าฟิตร่างกายกันมากเหมือนจะได้ยินมาว่าใกล้ๆนี้จะมีการแข่งขันกีฬาของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครใช่ไหมครับใช่ครับเป็นกีฬาของนักดับเพลิงครับซึ่งก็ยาเดือนถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นเดือนกรกฎาคมนะครับจะมีการแข่งขันกีฬานักดับเพลิงกันที่สนามกีฬาบางมดนะครับการแข่งขันประเภทกีฬาก็มีอยู่8ประเภท8ประเภทแล้วก็ทางนี้ดับเพลิงบางโพเมื่อปีที่แล้วเราได้รางวัลที่1ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาประกอบบันไดครับนะซึ่งทางวันนี้ถ้ามีเวลาก็จะให้น้องๆเขาสาธิต
ซึ่งกีฬาประเภทที่เราแข่งในเรื่องของสำนักป้องกันเนี่ยจะเป็นเน้นในเรื่องของกีฬาที่ไว้ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ครับครับนะว่าเวลามีเหตุตรงเนี้ยเราช่วยประชาชนเรามีวิธีไหนบ้างเราก็มาปรับประยุกต์เป็นการแข่งกีฬาเพื่อว่าให้ประชาชนได้พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครได้มีความรู้สึกอบอุ่นใจว่าเฮ้ยถ้ามันมีเหตุตรงเนี้ยสถานีดับเพลิงนะช่วยได้นะอะไรนะมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรยังไงนะครับตรงเนี้ยซึ่งเราก็มีการฝึกซ้อมมีอะไรหลายอย่างที่มีการปรับปรุงพัฒนาก็เริ่มมาหลายการแต่ว่าของสถานีดับเพลิงบางโพก็ชนะเลิศนะครับพี่ณัฐวัฒน์กระซิบหน่อยได้ไหมครับว่าฟิตซ้อมกันไปถึงไหนแล้วกับการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ครับเราก็ฟิตกันอยู่เรื่อยก็มีเอาอุปกรณ์มาตรวจเช็คตลอดนะฮะแล้วก็มีการเทสกันอยู่เรื่อยส่วนใหญ่น้องๆในสถานีเขาก็ยานักของเขากันอะไรปรับจูนหาข้อบกพร่องอะไรเงี้ยเขาก็จะคุยแล้วเขาก็มาพูดคุยกันผมก็เหมือนกับให้การสนับสนุนเขาว่าดูโอเคถ้าคุณมีแนวคิดอะไรคุณจะทำอะไรเราก็ที่มันเป็นในเรื่องของการพัฒนาตนเองของเจ้าที่เราผมก็ให้การสนับสนุนอยู่แล้วครับเอาละครับคุณผู้ชมครับพูดคุยกันมาพอสมควรเลยนะครับกับหัวหน้าสถานีดับเพลิงบางโพแห่งนี้นะครับได้ยินแบบนี้แล้วเชื่อว่าคนที่อยู่ในพื้นที่นี้น่าจะดีใจนะครับที่มีหัวหน้าสถานีดับเพลิงนะครับที่พร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนครับแล้วก็ให้ความสะดวกสบายอำนวยความสะดวกสบายทุกอย่างที่สำคัญครับมั่นใจได้เลยว่าอยู่ในพื้นที่การดูแลของสถานีดับเพลิงบางโพแล้วจะปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินแน่นอนนะครับก่อนที่จะจากกันไปครับเดี๋ยวให้พี่ณัฐวัฒน์ฝากถึงคนในพื้นที่หน่อยครับหรือว่าพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครให้มั่นใจหน่อยครับเรื่องของการทำงานของสถานีดับเพลิงของกรุงเทพมหานครเราครับครับก็ขอให้พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครเราเชื่อมั่นนะครับว่าสารภัยต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นเราสถานีดับเพลิงบางโพพร้อมที่จะดูแลในพื้นที่พี่น้องประชาชนของที่สถานีดับเพลิงบางโพรับผิดชอบอยู่ไม่ต้องกลัวครับมีเหตุมีอะไรโทรมาที่199หรือถ้านะครับให้ดีก็โทรมาที่สถานีได้นะครับ025857218นะครับเราจะให้บริการดูแลพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครอย่างเต็มที่และสุดความสามารถครับสำหรับช่วงนี้ขอขอบคุณพี่ณัฐวัฒน์ด้วยนะครับหัวหน้าสถานีดับเพลิงบางโพครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อได้นะครับในรายการกู้ภัยหัวใจแกร่งครับจากแยกประมาณ300เมตร